สวัสดีครับมาดูกันต่อในโมดูลที่2นะครับในโมดูลที่2เราก็จะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการสมมูลกันของพระพจน์นะครับการสมมูลกันนะครับเราจะใช้ช่วยในการคำนวณทางตรรกศาสตร์นะครับซึ่งช่วยยังไงก็คือการคำนวณทางตรรกศาสตร์เนี่ยเราจะแทนประโยคหนึ่งด้วยอีกประโยคหนึ่งที่มีค่าความจริงเหมือนกันนะครับคือในบางครั้งประโยคอันแรกเนี่ยเราอาจจะหาผลลัพธ์ได้ลำบากเราก็เอาอีกประโยคหนึ่งซึ่งมีค่าความจริงเหมือนกันมาแทนและช่วยให้เราหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าประโยค1ให้แทนด้วย p อีกประโยค1แทนด้วย q นะครับงั้นถ้าเกิด p และ q เนี่ยมีค่าความจริงเหมือนกันเราก็เรียกว่าเป็นการสมมูลกันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองมาดูนิยามที่เกี่ยวข้องกันและเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูตัวอย่างนะครับในนิยามที่ 1.6 นะครับถ้อยแถลงประกอบที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอนะครับเราจะเรียกว่าสัจจะนิรันดร์หรือ tautology นะครับส่วนถ้อยแถลงประกอบที่มีค่าเป็นเท็จเสมอเราเรียกว่าข้อขัดแย้งหรือ contradiction นะครับและถ้อยแถลงประกอบที่ไม่เป็นทั้งสัจจานิรันดร์และข้อขัดแย้งเราก็จะเรียกว่าความบังเอิญหรือ contingency นะครับในนิยามที่ 1.7 อันนี้จะเป็นนิยามเรื่องของการสมมูลกันแล้วนะครับใน 1.6 นี่คือนิยามที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในการสมมูลกันนี่เขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่าประพจน์ p และ q จะถือว่าสมมูลกันทางตรรกศาสตร์หรือ logically equivalent นะครับถ้า p bidirectional q เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับเราลองมาดูตารางความจริงอันนี้จริงอันนี้ผมเคยเขียนให้ดูไปแล้วนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องของโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ก็คือ p bidirectional q นะครับเรามาลองทบทวนดูซิว่ายังจำได้หรือเปล่า p imply q นะครับอันแรกตรงนี้เดี๋ยวเราเขียนคอลัมน์นี้ก่อนนะครับ p imply q อันแรกตรงนี้ได้จริงนะครับตรงนี้ได้อะไรครับตรงนี้ได้เท็จตรงนี้ได้จริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้จริงนะครับถ้าเป็น q imply p นะครับก็ q เป็นสมมติฐานและ p เป็นผลสรุปนะครับเราก็จะได้อย่างนี้นะครับอันแรกก็ได้จริงอันที่2ครับได้จริงครับอันนี้ได้เท็จนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้จริงนะครับเมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้เราเอา p imply q มา n กับ q imply p นะครับเราจะได้อะไรออกมานะครับอันนี้ได้จริงนะครับ n กันถูกไหมครับอันนี้เท็จอันนี้จริง n กันก็ได้เท็จอันนี้ก็ได้เท็จนะครับส่วนอันนี้ได้จริงแล้วส่วนของตัวนี้นะครับ p bidirectional q เนี่ยเราบอกว่า p bidirectional q จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ p และ q มีค่าเหมือนกันดังนั้นเราดูที่ p และ q อันนี้จริงกับจริงนะครับ p bidirectional q ก็ได้จริงนะครับอันนี้ค่าต่างกันอันนี้ก็ค่าต่างกันเพราะฉะนั้นได้เป็นเท็จนะครับอันนี้ได้เท็จอันสุดท้าย p กับ q ค่าเหมือนกัน p bidirectional q ก็ได้จริง โอเคนะครับดังนั้นถ้าผมสมมุติว่าตรงนี้เทอมนี้นะครับผมให้แทนด้วย x และตัวนี้ผมแทนเป็น y นะครับลองสังเกตดูครับผลลัพธ์ของตรงนี้นะครับกับตัวนี้เป็นยังไงกันครับเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมเอา x มาทำ bidirectional กับ y ได้อะไรครับ x bidirectional y ได้อะไรครับ
bidirectional เราบอกว่าอะไรถ้ามีค่าเหมือนกันเป็นจริงถูกไหมครับค่าเหมือนกันเป็นจริงค่าเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจริงค่าเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x bidirectional y ผมเขียนผลลัพธ์ผมเขียนผลลัพธ์อยู่ที่ตรงนี้นะครับเขียนอยู่ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะได้จริงตัวนี้ก็ได้จริงครับตัวนี้ก็ได้จริงนะตัวนี้ก็ได้จริงเห็นไหมครับตรงตามนิยามอันนี้คือพิสูจน์เทียบกับนิยามเห็นไหมครับเขาบอกว่า p และ q จะถือว่าสมมูลกันทางตรรกศาสตร์ถ้า p bidirectional q เป็นสัจจะนิรันดร์ก็คือเป็นจริงเสมอเห็นไหมครับมันก็คืออันไหนครับตัวนี้ตอนนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูเป็นอันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเราเอาผลลัพธ์ที่ได้ของช่องนี้นะครับกับช่องนี้ผลลัพธ์ที่ได้อันนี้นะครับเราแทนว่าทั้งหมดนี้คือ x เอา x ไป bidirectional กับ y เห็นไหมครับเราจะได้ผลลัพธ์เป็นสัจจะนิรันดร์ก็แสดงว่า x กับ y เนี่ยสมมูลกันทางตรรกศาสตร์นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเขียนก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ x นะครับสมมูลกันเราใช้สัญลักษณ์นี้หรือเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับ x มีสัญลักษณ์มี2แบบนะครับเป็นลูกศร2หัวนี้ y นะครับเขียนไม่ค่อยสวยเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปนะครับหรืออันนี้คือเราใช้นิยามเป็นตัวพิสูจน์นะครับแต่ถ้าเราจะบอกแบบง่ายๆครับภาษาเขาเรียกอะไรดีภาษาชาวบ้านก็คือบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเหมือนกันเห็นไหมครับคือเนี่ยผลลัพธ์ตัวนี้กับผลลัพธ์ตัวนี้มันเหมือนกันแต่ถ้าเอาตามนิยามก็คือบอกว่าต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยนะครับเอามาทำ bidirectional แล้วได้เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับอันนี้คือวิธีการเขียนที่ผมบอกไปนะครับคือเขียนได้แบบนี้หรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเขียนแบบนี้เพราะมันเขียนง่ายกว่าเห็นนะครับเรามาดูตัวอย่างที่5กันเขาบอกว่าจงแสดงว่า p imply q และ not p or q สมมูลกันทางตรรกศาสตร์นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการเขียนตารางความจริงนะครับอันนี้คือแบบง่ายแต่ถ้าเดี๋ยวเราเรียนต่อไปมันก็จะมีกฎนะครับต่างๆที่มาช่วยในการพิสูจน์อันนี้เราเอาแบบง่ายก่อนนะครับลองดูครับผมใส่ not p ไว้ด้วยจะได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องจำมากnot p งั้นตรงนี้ก็ได้ false นะครับตัวนี้ได้ false เราใส่ not p ก่อนนะครับอันนี้ true อันนี้ก็ true นะครับต่อมาเราดูตัวแรกครับ p imply q อันนี้ได้ true นะครับอันนี้ได้ false นี้ true แล้วก็อันนี้ true นะครับในส่วนของ not pOr กับ Q นะครับเราก็ดูที่ not P ตัวนี้มา Or กับ Q ตัวนี้นะครับ not P เราเป็นตัวแรกเราเป็น false ถูกไหมครับ false ไป Or กับ true นะครับได้อะไรครับ false or true Or คือตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็จริงนะครับต่อมา false นะครับ false Or กับ false นะครับก็ได้ false นะครับTrue or กับ True แน่นอนครับได้ True และอันนี้นะครับ True or กับ False ก็ได้ True เช่นกันนะครับเห็นไหมครับทีนี้สังเกตดูว่าอะไรครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยผมให้ตรงนี้เป็นอีกตัวแปรใหม่ S นะกันแล้วตัวนี้คือ TS กับ T ถ้าเราเอา S มา bidirectional กับ T ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับเขียนไว้ตรงนี้ได้อะไรครับ
อันนี้เหมือนกันถูกไหมครับจริงกับจริง bidirectional ก็ได้จริงนะครับต่อมาเห็นไหมครับเหมือนกันอีกอันนี้ก็เหมือนกันและอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้จริงหมดเลยถูกไหมครับอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงและอันนี้ก็จริงดังนั้นตรงตามนิยามไหมครับนิยามเราบอกว่าจะสมมูลกันก็ต่อเมื่อนำเอามาทำ bidirectional ได้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นสัจจะนิรันดร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จากตัวอย่างที่5เราก็สรุปได้ว่า p imply q นะครับสมมูลกับ not p or q นะครับอันนี้คือกฎต่างๆนะครับของการสมมูลกันนะครับซึ่งเราสามารถจำแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับเรามีชื่อว่า identity law นะครับหรือกฎความเป็นหนึ่งหมายความว่าอะไรอย่างเช่นดูนะครับ p and กับ true นะครับก็สมมูลกับ p นะครับคืออะไรคือการแอนกันเนี่ยนะครับถ้าตัวหนึ่งตัวนี้เป็นจริงเสมอถูกไหมครับตัวที่ผมชี้เนี่ยเป็นจริงเสมอผลลัพธ์ของมันจะขึ้นอยู่กับตัว p ครับถ้า p เป็นจริงมันก็เป็นจริงถ้า p เป็น false ผลลัพธ์มันก็เป็น false เพราะฉะนั้นมันก็จะสมบูรณ์กับ p นั่นเองถูกไหมครับคือยังถ้ากรณีเนี้ยมันก็คือจะได้ p นั่นเองนะครับส่วนอันที่สองนะครับ p or กับ false สมบูรณ์กับ p ก็พิจารณาแบบเดียวกันครับถ้าตรงนี้เป็น false เสมอนะครับ p ไม่ว่า p เป็นอะไรนะอย่างเช่น p เป็นจริง p เป็นจริง true or กับ false ก็ได้ true ถูกไหมครับก็คือได้ p นั่นเองถ้า p ตัวนี้เป็น false ถูกไหมครับ false or กับ false ก็ได้ false ก็คือได้ตาม p นะครับอันนี้คือ identity lawนะครับอันอื่นๆก็เหมือนกันนักศึกษาลองไปพิจารณาดูนะครับนะอันนี้คือเรื่องของการสมมูลกันผมคงไม่อธิบายทุกกฎนะครับอันนี้ก็เป็นกฎที่ใช้ในเรื่องของการสมมูลเช่นเดียวกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่ม associative law นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการกฎการกระจายนะครับสังเกตดูถ้าเรามีออนะครับอยู่ข้างนอกเราสามารถกระจายเข้าไปแล้วอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับกลายเป็น p or q ในวงเล็บนะครับแล้วไปแอนกับในวงเล็บ p or r แบบนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเราสามารถถ้าเรามีลักษณะการกระจายแบบนี้เราสามารถทำเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ De Morgan laws นะครับก็คือถ้าเรามี not อยู่ข้างนอกวงเล็บเวลากระจายกับเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับจาก or ก็จะเปลี่ยนเป็น and นะครับหรือถ้าเป็น and อยู่นะครับกระจาย not เข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็น or นะครับส่วนอันนี้กฎการดูดกลืนนะครับ absorption law นะครับแล้วก็สุดท้าย negation law นะครับกฎพวกนี้นักศึกษาก็ลองไปนั่งพิจารณาดูนะครับว่ามันมาได้ยังไงแล้วถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในชั้นเรียนนะครับอันนี้เป็นกฎการสมมูลกันของประพจน์ในกรณีที่เป็นพวกการอนุมานนะครับเนี่ย imply ไหมครับอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วในตัวอย่างที่5เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับ p imply q สมมูลกับ not p or q นะครับหรือว่า p imply q นะครับก็สมมูลกับ not pนะครับ imply ไม่ใช่ not p ครับผมพูดผิด not q imply not p นะครับจำได้ไหมครับอันนี้คืออะไร converse contrapositive หรือ inverse นะลองไปทบทวนดูนะครับถ้านักศึกษาได้เขียนตารางความจริงในตอนที่ผมให้ลองเขียนเรื่องของ converse contrapositive แล้วก็ inverse นักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าอันเนี้ยมันมีการสมมูลกันอยู่นะครับอันนี้คือกฎต่างๆนะครับคงก็อย่างที่บอกคงไม่อธิบายทั้งหมดนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่6กันนะครับ
ในตัวอย่างที่6ก็บอกว่าจงแสดงว่า P นะครับ and Q imply P or Q เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับอันนี้เราจะทำยังไงครับหลักการของเราก็คือแทนที่เราจะอันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของการสมมูลการมาใช้นะครับดังนั้นเราก็จะพยายามแปลงจากโอเปอเรเตอร์ในรูปแบบที่โจทย์กำหนดนะครับให้อยู่ในลักษณะของโอเปอเรเตอร์ที่ง่ายๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็น imply เราก็จะพยายามแปลงให้เป็น and หรือเป็น or ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า and กับ or เนี่ยมันก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ทำความเข้าใจได้ง่ายและไม่มีความซับซ้อนไม่งงนะครับดังนั้นเราจะแปลงยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรายังจำในตัวอย่างที่5ได้นะครับหรือในกฎการสมมูลเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดให้ดูแล้วกันอันนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ P imply Q สมมูลกับ not P or Q นะครับดังนั้นอันนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมยุบรวมก่อนสมมุติว่าคือ P แล้วตรงนี้คือ Q แล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ P imply Q นะครับจะสมมูลกับอะไรครับเมื่อกี้เราดูไปแล้ว not p or กับ q ถูกไหมครับ not p or กับ q ดังนั้นเราจะได้อะไรเราก็จะได้ว่า p นะครับอันนี้จากโจทย์นะครับ and q แล้วก็ imply กับ p or q นะครับก็จะสมมูลกับเราก็เทียบเทอมนะครับอันนี้คือ not p ใช่ไหมครับเอา not ใส่ไปข้างหน้าแล้ว p p ของเราในที่นี้คืออะไรคือเทอมนี้นะครับเราก็จะได้ว่า not p นะครับ or q นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับ or กับต่อมาก็คือเทอมของ q ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับออกกับอะไรครับผมใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับ p or q เราก็จะได้อย่างนี้ออกมาโอเคนะครับอันนี้ถามว่าได้มายังไงก็คือได้มาจากด้านบนตรงนี้นะครับต่อมาครับเราทำยังไงต่อดีนะผมทำให้ดูก่อนคือแรกๆนักศึกษาอาจจะยังคิดไม่ออกว่าเราควรจะทำยังไงนะครับแต่ต้องฝึกทำแบบฝึกหัดและเจอโจทย์ไปเรื่อยๆมันเป็นลักษณะของการคล้ายๆกับการลดรูปหรือเปลี่ยนรูปเพื่อให้เราสามารถที่จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับเราใช้ De Morgan's Law นะครับโดยการที่เรากระจายน็อตเนี่ยเข้าไปด้านในวงเล็บตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะได้อะไรนะครับเราจะได้น็อตเวลากระจายเข้าไปนะครับโอเปอเรเตอร์จาก and ก็จะเปลี่ยนเป็น or นะครับ or แล้วก็เป็น not q นะครับผมใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเทอมไหนนะครับแล้วก็ or กับ p or q เห็นไหมครับอันนี้ผมมาร์กไว้นิดหนึ่งมาจากเทอมนี้ตัวนี้นะครับเราใช้ De Morgan's Law นะครับโอเคจากนั้นเราทำยังไงต่อนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับมันเริ่มมีเทอมที่มีลักษณะสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วนะครับผมจะใช้
associative law คือกฎของการจัดกลุ่มนะครับผมก็จัดกลุ่มสมัยเพราะนักศึกษาสังเกตดูมันโอเปอเรเตอร์มันเหมือนกันหมดเลยนะฮะคือเป็น or อันนี้ก็ or อันนี้ก็ or ผมก็จัดอย่างนี้ครับ not p or กับ p แล้วก็ or กับ not q or กับ q ครับเห็นไหมครับใช้ associative law จัดกลุ่มสมัยนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราสังเกตดูครับ not p or กับ p นะครับ not p or กับ p เนี่ยถ้าดูใน negation law นะครับอันนี้เราจะใช้ negation law เทอมเนี้ยนะครับจะได้เป็นจริงเสมอเช่นเดียวกันครับอันนี้ครับ not q or กับ q จะได้เป็นจริงเสมอนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะสมมูลกับมันคือจริงแล้วก็ or กับจริงถูกไหมครับฉะนั้นจริงนะครับหรือ true or กับ true มันก็ได้อะไรครับมันก็ได้ true เสมอถูกไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเขาบอกแสดงว่าอันเนี้ยเป็นสัจจนิรันดร์เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสัจจนิรันดร์เพราะว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริง p and q imply p or q ได้จริงนะครับสมมูลกับจริงเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสัจจนิรันดร์อันนี้คือตัวอย่างในการที่เรานำเอากฎต่างๆมาใช้นะครับในการพิสูจน์นะครับสำหรับหน่วยที่1ในโมดูลที่2ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ